อันนี้นะครับเป็นเหรียญปลอมนะครับตลับเนี่ยครับมันเป็นตลับ NGC แท้นะแต่ว่าไปปลอมฉลากมาใหม่ฉลากไม่ของเขานะครับถ้าจะสังเกตด,ดีๆเนี่ยตลับตัวเนี้ยนะครับเวลาอุลตาราโ o n i c ไม่อย่างนี้จะเห็นรอยชำรุดวิธีการโกงเขาคือเขาไปหาเหรียญอื่นที่ขนาดเท่ากันอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันก็ได้แล้วก็ทําให้มันเป็นอันนี้เขาปลอมเหรียญขัดเงามาหนึ่งบาทตัวนี้แพงนะเล่นกันน่าจะเป็นแสนนะครับ ถามว่าเหรียญที่เกตเรียกนี้มีไหมเขามีฐานข้อมูลที่ดีนะครับฉลากนี้ปลอมตลับแท้เหรียญปลอมนะครับแต่ถ้าเราส่งเหรียญดีๆจะรู้ว่าเหรียญตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เหรียญแท้ถ้าผู้ชํานาญการนะครับแต่คนไม่รู้เนี่ยเห็นตลับนะครับอยู่ในตลับ <Check my S 2> เช็คหมายเลขในระบบโอ้ยมีตรงกันเสร็จนะครับยุคนี้ระวังด้วยนะซื้อตลับมาดูว่ามันใช่ตลับแท้ไหม เลเบลเปลี่ยนไม้ตลับเคยโดนทุบมีร่องรอยการทุบหรือเปล่าอันนี้ถ้าดูดีๆนะครับมันมีร่องรอยการทุบอยู่นะตลับไม่เรียบร้อยทุบมาแล้วก็มีการเชื่อมประกอบเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ภัยสังคมเลยนะครับฝากเตือนทุกคนนะฮะอย่าหลงเป็นเหยื่อดูดีๆนะครับ